พูดภาษาไทยก็ได้ไทยก็ได้ลาวก็ได้เอาแบบไหนดีเอาแบบไหนก็ได้เดี๋ยวเบรนรู้ไหมการทำงานของเบรนมันทำยังไงที่เท่าที่เรียนหนังสือมาเท่าที่เรียนหนังสือมาครูเขาสอนเรื่องเบรนสอนแบบไหนรู้ไหมก็มีไหมครับก็ดูพื้นฐานก็ว่าไม่รู้ไม่รู้นะไม่รู้ก็ไม่รู้อย่าไปหาคำตอบที่เราไม่รู้ไม่รู้แล้วจะมีผู้คนเขาจะบอกให้เรารู้เองสำหรับคนบางท่านถ้าเขารู้เรานะถ้าเขารู้นะเขาจะบอกเราเองนะอะล่ะเบรนเวลาเขาสอนกันเขาบอกซีกซ้ายหรือขวาก็ไม่รู้ล่ะได้แล้วหนึ่งแต่ต้องเรียนรู้เรื่องของวัตถุคือกลุ่มวิทยาศาสตร์ใครมาส่วนที่สองซ้ายขวาหรือซ้ายก็ไม่รู้แหละเรียนรู้เรื่องของอาร์ตคือแอบสแตรคก็แล้วกันมันกึ่งรูปกึ่งนามด้านที่หนึ่งเรื่องรูปอย่างเดียวเช่นโต๊ะเก้าอี้รถยนต์เครื่องบินรถไฟโอเคของที่จับต้องได้ชนาฬิกาเงี้ยเนี่ยเบรนด้านที่หนึ่งด้านที่สองคือศิลปะเราจับความไม่แค่นั้นแต่ถ้าหากว่ามาถึงตัวเราเนี่ยเรื่องเบรนมันก็บอกว่าจดจำดีคิดดีใช่เนาะคนไหนที่มีเบรนดีก็แปลว่าเรียนรู้ได้ง่ายได้ไวจำได้ง่ายได้ไวเยอะมากด้วยเบรนดีก็จำได้เก่งแต่ถ้าหากว่าเบรนมันเสื่อมเสียทีเนี่ยมันก็มีคำว่าปวดเบลองงตาหน้าตาก็ดูอะไรไม่ชัดเจนปฏิกิริยาโต้ตอบกับสิ่งรอบก็ช้าเชื่องช้าเรียนรู้เชื่องช้าจดจำเชื่องช้าดีไม่ดีก็เออเลอร์ไปเลยโอเคนะเอาล่ะมาถึงตรงนี้ยูบอกว่าเบรนดีปกติอยู่แล้วแต่ต้องการไบรท์คำว่าไบรท์ตัวนี้นะสังเกตนะครับเวลาผมสัมผัสมันจะเบาสีสันไอ้คำว่าไบรท์เนี่ยโอเคนะมันจะเบาสบายโอเคสังเกตนะครับเอาละแล้วก็หายใจธรรมดาหายใจปื๊ดป้าธรรมดามันจะรู้สึกเองครับเราใช้ฟีลลิ่งแต่เวลาผมพูดเรื่องเบรนผมพูดเรื่องไฟฟ้าและไฟฟ้าที่ว่าคือไฟฟ้าสถิตรู้จักไฟฟ้าสถิตไหมดีมากนะผมจะพูดเรื่องของไฟฟ้าไฟฟ้าสถิตซึ่งเป็นไฟฟ้าธรรมชาติสำหรับตัวผมนะก็แปลว่าไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอนที่เขาว่าไว้เห็นไหมครับบรรจุไฟฟ้าบวกลบที่มันทำงานถ้าคนไหนมันลบมากก็จะปวดหัวมึนงงเบลอสังเกตให้จะลึกๆครับมันจะโฟลว์ไปเองครับพลังงานนี้มันเป็นไฟฟ้าสถิตเพราะไฟฟ้าสถิตนี่แค่จับตรงนี้มันก็ไปถึงหมดร่างกายทั้งหมดนะครับมันเป็นไฟฟ้าธรรมชาติเป็นไฟฟ้าที่ไม่สามารถคิดคำนวณได้รู้ว่ามันมีอยู่ในธรรมชาติไม่มีทฤษฎีมารองรับเพื่อที่จะอธิบายและเพื่อที่จะคำนวณหาไฟฟ้าสถิตไม่มีทางเรียนได้หรือทางโลกแต่รู้ว่ามีเพราะนั้นเราต้องเทสด้วยฟิลลิ่งฟิลลิ่งบางทีที่บอกว่าไบรท์นั่นคือเบานั่นเองครับโอเคไหมครับมันจะรู้คำว่าโปร่งเบาแค่นี้เองครับไม่มีอะไรมากกว่านั้นโทษครับค่อยๆหายใจเองกล้ามเนื้อน่าดูเลยน่าจะเล่นยิมนาสติกกล้ามเนื้อเนี่ยเนาะโทษเออสังเกตตอนที่เราเรียนหนังสือเอาวีผมเอาวีไปจากเศษกระดาษเศษกระดาษติดวีครูบอกว่านั่นคือไฟฟ้าสถิตที่มีประจุบวกลบอันนี้นึกว่าเป็นวีในมือมันจะเบาไม่มากไม่เจ็บเพราะว่าแผ่วเบาที่สุดเถิดนะโทษครับน่า
จลึกๆแค่นี้ก็จะโอ้ยฮะก็ครับนิดหนึ่งยกมาหายใจยาวลึกปื๊ดครั้งเดียวครับอาจจะปึ๊บแค่นี้ก็รู้สึกได้แล้วครับปึ๊บเป็นไงตอบตามความรู้สึกหนึ่งไม่รู้สึกอะไรเปลี่ยนแปลงเลยไม่มีความแตกต่างในร่างกายสองรู้สึกว่าสามเจ็บตรงข้อไหนหนึ่งนะฮะไม่ค่อยรู้สึกไม่ค่อยรู้สึกแต่ไม่รู้สึกนะไม่เป็นไรมีปัญหาไม่รู้สึกก็แปลว่าร่างกายมันปกติแค่นี้ร่างกายปกติก็ไม่รู้สึกมันเป็นตาธรรมชาติทั่วไปถ้าไม่ปกติก็จะรู้สึกอย่างที่เช่นคุณแม่พี่ใช่ไหมครับมันจะไม่ปกติปวดหัวมึนกระเบาตามันจะไม่ปกติสัมผัสปุ๊บจะรู้ทันทีโอเคนะส่วนทางคุณมันปกติอยู่แล้วสัมผัสไปก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแค่นี้ครับไม่ไปต่อที่ครับพี่ชายไปต่อไหมนี่ให้สังเกตเนาะต่อครับดูนะดูนะว่าชุดต่อไปนี้มันจะมีความผิดปกติไหมในทางที่ดีขึ้นเพราะมันไม่มีอะไรนี่เอเนอร์จีเนี่ยมันมีแต่มองไม่เห็นรู้ได้โดยความรู้สึกเท่านั้นโอเคนะเพราะฉะนั้นต่อไปคอยดูนะว่าเอาล่ะมาถึงตอนนี้จะไปเรื่องของระบบหายใจละเรื่องของปอดของหัวใจละเรื่องเลือดถ้าหาว่าเลือดก็มีเลือดดำเลือดแดงในร่างกายโอเคนะแต่ถ้าหาว่าเลือดดำมันมากกว่าเลือดแดงมันก็ทำให้ร่างกายเราเนี่ยถ้าหากว่ามันเลือดดำมากกว่าเลือดตราส่วนนะเนาะดำมากกว่าแดงมันทำให้ร่างกายเราอ่อนแอถ้าแดงมากกว่าดำจะมากกว่าเท่าไหร่ไม่รู้แหละแต่ถือว่ามากกว่าแล้วกันจะทำให้เราเฟรชตลอดเวลาก็คือแข็งแรงนั่นเองโอเคนะสังเกตดูอันนี้ก็ออกมาความรู้สึกเหมือนกันรู้สึกมันจะเบาตัวโอเคนะครับอ้าวสังเกตเปิดเข้าไปไม่ต้องเกรงเจ็บแล้วบอกกดสังเกตโทษครับเจ็บไหมครับนิดหน่อยฮะแค่นี้พอนะครับได้อยู่ครับครับไปขยับเองสิครับรู้สึกว่าเบาไหมครับเบาครับนะคนนี้จะรู้ได้โดยความรู้สึกลองทางสายบังนะเข้าทางเจ็บไหมครับเจ็บแค่นี้พอเนาะครับผมก็กดนิ่งไว้แค่นี้เองน้ำหนักไม่ได้เพิ่มพอถึงจุดเจ็บก็จะไม่เว้นน้ำหนักเดี๋ยวแล้วผมก่อนจะบอกโทษครับขยับไปชิดครับเจ็บไหมรู้สึกเบาขึ้นครับจะปลงอธิบายคำว่าเบาดีเนี่ยเบาเล่นบอกรู้ว่าเรามี power เพิ่มขึ้นนั่นพลังกำลังจะมากขึ้นเหมือนกับรถยนต์ถ้าหากว่าร้อยแรงม้ากับ150แรงม้า
เวลาเคลื่อนตัว150ลงน้ำเนี่ยมันจะเคลื่อนได้สมูทมากเบามากไม่ต้องเหยียบเป็นเล็กมากเหมือนกันถ้ามันเบาแปลว่าต่อไปไม่ต้องออกแรงมากมันก็สามารถเคลื่อนที่ได้ง่ายได้มากขึ้นออกแรงน้อยก็แปลว่าประหยัดพลังงานนั่นเองถ้าเป็นรถยนต์เกิดประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงเดียวกันครับเพราะมันเบาใช่ไหมประหยัดเชื้อเพลิงก็ประหยัดเอนเนอร์จีของเราเองเมื่อมันเปิดเป็นเอนเนอร์จีมันก็เติมถังไปได้ไกลทำงานได้นานขึ้นนั่นเองครับของภาพของเราครับทำนองเดียวกันกับรถยนต์นี่แหละคำว่า power เดี๋ยวผมใช้ว่า energy มันซ่อนอยู่ใน power energy ถ้ามันมีมากๆผมมีเพียว energy ตัวผมเป็น74ปีแล้วทำงานทั้งวันมันก็เจ็บปวดเพราะ energy มันมีมากมันก็ทำได้ตลอดคนไหนที่มีเนื้อยี่น้อยจะหมดเร็วทำงานได้ครึ่งวันก็จะไม่ไหวแล้วต้องพักผ่อนรับประทานอาหารพักผ่อนนอนหลับอย่างเงี้ยอาหารก็เป็นตัวช่วยที่จะให้เนื้อยี่มันเบิร์นต่อแล้วอาหารทุกวันตื่นเช้ามาแล้วก็ทานอาหารแล้วเนาะมันก็เผาไหม้ต่อแล้วเนื้อยี่มาใช้ได้ตลอดวันเพราะฉะนั้นเนื้อยี่นี่มันมีมากมาจากพ่อพันแม่พันนี่ความสารทางได้พระพุทธศาสนาเรียกว่าธาตุไฟธาตุไฟผ่านฝ่ายพ่อมาดีเราก็จะแข็งแรงผ่านแม่มาดีก็จะแข็งแรงเราเรียกว่าพันธุกรรมตามหลักพุทธศาสนาเป๊ะเป็นเผ่าพันธุ์พันธุกรรมเผ่าพันธุ์มาดีเราก็จะดีกับสังเกตให้ดีแค่นะบางคนเผ่าพันธุ์มาไม่ดีเกิดมาอ่อนแอตั้งแต่แรกเกิดเลยชัดเจนพอเทียบได้เนาะอีกไหมครับลองใช้เอซูช็อตหนึ่งไหมลองดูนะครั้งแรกไม่รู้สึกอะไรครั้งที่สองรู้สึกเบาเนาะครั้งที่สามดูสิว่ามันจะเบามากมากเลยนะโอเคเอาละก็เข้าใจทีละสเต็ปไปครับเพราะเรื่องในเรื่องความเข้าใจไม่ใช่เรื่องความเชื่อครับเราต้องก้าวข้ามความเชื่อแชร์ความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่อย่างเงี้ยแชร์กันความคิดต้องแชร์กันนะครับทีนี้ความคิดกับความรู้สึกมันจะไปด้วยกันเนี่ยความรู้สึกที่บอกว่าเบาเนี่ยครับเรียกว่าทัชชิ่งเนี่ยอย่าเกรงสู้นะอย่าสู้นี่อย่าสู้กันโทษครับปึ๊บโทษครับปึ๊บปึ๊บแล้วคอยดูทีนี้นั่งให้ตัวตรงตั้งฉากไว้ธรรมดาครับปึ๊บคล้ายท่าเดิมแต่ไม่ใช่ท่าเดิมเหยียดครับเหยียดไปเลยครับเหยียดทั้งสองข้างนะฮะนี่จะทั่วตัวเลยเมื่อกี้เบาแค่ขาเจ็บไหมครับไม่ครับแค่นี้เนาะโทษครับอย่าลืมหายใจเนาะโทษครับอย่าสู้กันเจ็บแล้วบอกพ่อแล้วมีข้อตกลงเลยแหละแค่นี้โปร่งโล่งเบาทั้งตัวไม่เป็นไรโปร่งโล่งเบาทั้งตัวก็เอาไหมรู้สึกไหมไม่เท่าไหร่ฮะไม่เท่าไหร่นะแต่มีเนาะมีมั้งครับไม่แน่ใจแต่ก็รีแลกซ์ไหมถ้ากันนะรู้สึกรีแลกซ์ไหมครับเพื่อนง่ายปกติฮะปกตินะเดิมนะไม่มีปัญหาแต่ร้อนได้แค่เบาขาใช่ไหมครับก็ยังดีแต่ว่าร่างกายปกติเยอะเลยโอเคนะ
จ๊อบมีแค่นั้นครับโอเคอ้าว